เกือบกับคุกกี้แอนด์ครีมเป็นตอนเด็กอะเวลาแบบเวลาจะโดนแย่งแล้วก็แบบว่าเอาถุยๆน้ำลายใส่อะกราบให้กินด้วยเลยไม่ได้ลองลองบอกว่าผมมันเป็นคนแบบว่าจะหลีกเลี่ยงรสเผือกมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อกี้มันก็อร่อยดีเพราะว่ามันก็หักล้างด้วยกันใช่ไหมพี่ป้อนผมครับผมอย่างก็ไม่ปั่นจักรยานปั่นจักรยานด้วยเหรออากาศแบบนี้นะรอล่มหน่อยอยากปั่นไหมล่ะไม่ไม่อยากเหมือนกันผมเป็นคนไม่ชอบเผือกเลยเฮ้ยผมไม่ชอบรถไอติมรถเผือกไม่ชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่น อยู่ข้างหน้าเหรอใช่ปกติผมต้องอยู่ข้างหลังดิพี่ทำไมอ่ะก็เพราะว่าผมต้องเป็นคนคอยระวังหลังให้พี่ไงบื้นบื้นบื้นนะฮะว่าวิวที่สวนรถไฟกับพี่ทอมมี่ตอนนี้ใครสวยกว่ากันว้าวเนื้อเกินเป็นไงเด็กดื้อทำไมต้องทำโซ่หลุดมันไม่มีอะไรทำอ่ะพี่แล้วทำไงอ่ะแล้วใส่โซ่เป็นวะเนี่ยใส่โซ่ผมเคยไม่เป็นหรอกแต่ถ้าใส่ใจอ่ะผมใส่เป็นนะโค้งไปเลยมาเดี๋ยวช่วยใส่คุณทอมมี่คุณทอมมี่นี่เรียกได้ว่าเหงื่อตอนนี้ท่วมหัวท่วมตัวแน่ยังห่วงรอได้อันนี้ที่นี่กล้องคุณดีมากเลยนะใช่ไหมเงาเป็นเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่ไม่แบตจะหมดแบตจะหมดไม่เป็นไรแต่ว่านี่คุณเป็นไรครับเนี่ยผมเจอคุณไงผมก็เลยแบบเริ่มเดาไหลเริ่มเดาไหลเขาเจอผมใช่คุณเคยดูหนังว่าหลงรักใครแล้วเริ่มเดาไหลจริงๆมันต้องแบบเริ่มเดาไหลตอนเห็นของอะไรสักอย่างนะพี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่แล้วมั้งคุณมาเห็นอะไรของผมอันนี้ผมถามจริงๆโดยไหวปะเนี่ยไหวใช่ปะเป็นห่วงแต่ว่านี่คุณเป็นไรครับเนี่ยผมเจอคุณไงผมก็เลยแบบเริ่มเดาไหลเริ่มเดาไหลเขาเจอผมใช่คุณเคยดูหนังว่าหลงรักใครแล้วเริ่มเดาไหลจริงๆมันต้องแบบเริ่มเดาไหลตอนเห็นของอะไรสักอย่างนะพี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่แล้วมั้งคุณมาเห็นอะไรของผมนี่ถือว่าเรามากันเต็มที่เนาะโอ้โหพี่เลือกกำเดาไหลเลยอ่ะอันนี้อากาศมันร้อนเนี่ยร้อนเนาะอันนี้ผมถามจริงๆเลยไหวปะเนี่ยไหวใช่ปะเป็นห่วงก็รู้สึกว่าอากาศมันแบบร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะฮะเฮ้ยอากาศเย็นเฮ้ยหนาวไปหมดแล้วเนี่ยโอเคก็จริงๆทอมอยากกินไอติมนะก็เดี๋ยวไปซื้อไอติมกันก่อนใช่ครับมาพี่เอารถอะไรเอารถเบนซ์อุ้ยไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าเนาะไม่มั่นใจเลยกับการเล่นอะไรให้ดูไอติมนี่คุกกี้แอนด์ครีมครับพี่เอาคุกกี้แอนด์ครีมเหรออันนี้คือรสเผือกป่ะฮะใช่ครับขอกินคุกกี้แอนด์ครีมกับเผือกคุกกี้แอนด์ครีมกับเผือกผมอยากกินมะนาวครับแล้วก็เป็นคุกกี้แอนด์ครีมกับเผือกอันนึงแล้วก็มะนาวอันเดียวเลยจริงๆอ่ะของพี่แม่งมีความรู้สึกว่าแม่งก็ไม่เข้ากันแน่แล้วเฮ้ยเผือกกับคุกกี้แอนด์ครีมแต่จริงๆชอบกินทั้งสองเลยจริงเหรอไม่คือถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปมันก็กินได้มันลงอยู่ไปอยู่ในท้องอยู่ดีแต่จะท้องเสียหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนั่งแล้วนี่เผือกกับคุกกี้แอนด์ครีมเป็นตอนเด็กอ่ะเวลาจะโดนแย่งแล้วก็แบบว่าเอาถุยๆน้ำลายใส่อ่ะกราบให้กินด้วยเลยไม่ได้นี่เป็นไงนี่มะนาวไหนเอาของพี่มาคู่กันดินี่ว้าวลองลองคือจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบเผือกเลยเฮ้ยผมไม่ชอบรสไอติมรสเผือกไม่ชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ใช่จริงจริงจะบอกว่าผมมันเป็นคนแบบว่าจะหลีกเลี่ยงรสเผือกมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อกี้มันก็อร่อยดีเพราะว่ามันก็หักล้างด้วยกันใช่ไหมพี่ป้อนผมกินไอติมกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมยังไม่ปั่นจักรยานเลยปั่นจักรยานด้วยหรอปั่นบออากาศแบบนี้นะรอล่มหน่อยอยากปั่นไหมล่ะไม่ไม่อยากเหมือนกันอ้าวแล้วเราจะไปต่อยังไงอ่ะ ไปแล้วต้องไปปั่นจักรยานเ
อันนี้นะครับก็กำลังจะไปเช่าจักรยานนะฮะคือจริงๆตอนนี้ก็คงแบบยังไม่ปั่นหรอกนะเพราะว่าแดดร้อนมากเออร้อนแดดล่มหมดนี่ซะหน่อยก็จะปั่นแต่เราเช่าไว้ก่อนเดี๋ยวขอนับเป็นชั่วโมงนะพี่ใช่หรออืมที่เราเช่าตอนเนี้ยแล้วเรารอแดดล่มอ่ะว้าวว้าวกูแค่เย้การันตีเดี๋ยวเราไปนั่งดูเออก็ได้นะอืมได้ดูเหมาะสมไหมดูได้อยู่นะแต่ผมขอร้องมากไม่ควรปั่นได้เปล่าขาติดขาติดเรามาจริงจังในการหาจักรยานวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราตอนแรกเราจะมาปั่นจักรยานใช่ไหมแล้วในการที่เราจะปั่นจักรยานแล้วมีคนซ้อนเนี่ยแล้วเราจะถ่ายไปด้วยเนี่ยเราจะต้องมีคนที่ซ้อนใช่ไหมแล้วมีคนที่ปั่นพอคนที่ถือกล้องไม่มีมือที่จะปั่นไม่มีเท้าที่จะปั่นเนี่ยมันก็จะถ่ายไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยหาเนี่ยจักรยานสองตอนแบบนี้นะครับผมคือเราต้องใช้อันนี้นะใช่เราต้องใช้อันนี้ผมอยากปั่นได้ลองดิอยากปั่นอย่างนี้มานานมากเลยนี่ๆหักไว้โอเคโอ๊ยผมอยู่ข้างหน้าเหรอใช่ปกติผมต้องอยู่ข้างหลังดิพี่ทำไมอ่ะก็เพราะว่าผมต้องเป็นคนคอยระวังหลังให้พี่ไงบื้นบื้นบื้นพี่มันไม่ไปอ่ะมันต้องปั่นพร้อมกันป่าววะหรือมันต้องปั่นปั่นไปเลย1 2 3ปั่นเออพร้อมกันไปสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขาไม่มีใครเราจะเข้าไปเสียบแทนเฮ้ยไม่ใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนรถไฟว้าวตอนนี้ระหว่างวิวผมไม่รู้เลยนะฮะว่าวิวที่สวนรถไฟกับพี่ทอมมี่ตอนนี้ใครสวยกว่ากันว้าวเนื้อเขินอะไรฮะว้าวป้าไงบ้างความรู้สึกเคยมาปั่นจักรยานนี่ไหมเคยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานมากเลยตอนแบบตอนเด็กๆแบบมันจะมีแบบสวนสมเด็จพระเทพอยู่ที่ระยองคือแบบว่าจะผมจะไปแบบขุกอยู่ที่นั่นเลยแบบว่าทุกเสาร์เนี่ยมันจะมีแบบเป็นงานเหมือนตลาดนัดอะเออผมก็จะแบบไปปั่นจักรยานอยู่ตรงนั้นแม่ก็เดินซื้อของนั่นแหละก็คือเคยล้มไหมเด็กๆล้มเนี่ยไม่เคยแล้ววันนี้คิดจะล้มไหมถ้าก็ตอนนี้พี่ไม่ช่วยปั่นเนี่ยผมว่าผมจะล้มแล้วตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วพี่เมื่อก่อนถ้าพูดถึงแบบว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมก็อยู่อเมริกาเหมือนกันนะฮะชงมันตับอะไรวะเมื่อกี้ผมจะเล่นว่าที่เมื่อก่อนเนี่ยผมก็อยู่อเมริกาเหมือนกันนะพี่ก็แบบชงมาว่าโอ้อเมริกาเหรอผมก็จะตบว่าอ๋อเปล่าเดี๋ยวไม่หาเดี๋ยวไม่หาอ้าวโอเคก็พูดถึงเรื่องอากาศหนาวเรื่องต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อยู่อเมริกาเหมือนกันนะอ๋อไอ้ประเทศอเมริกาเหรอเปล่าอเมริกาละสินนี่แหละโอ้โหอเมริกาละสินนี่ตอนนี้ต้องมีกาขึ้นหัวแล้วต้องมีกาขึ้นข้างบนแล้วลองเคยเดินสวนกันได้ป่ะฉันและเธอรู้จักกันเหมือนว่าเป็นเฮ้ยมันคืออะไรอะหมดแล้วหมดไลฟ์โฟกัสคือมันจะชัดกว่าเดิมไม่คือมันจะแบ
โฟกัสหน้าเราให้เป็นสีใส่ใจมากกว่าใส่โซ่ผมเลยไม่เป็นหรอกแต่ถ้าใส่ใจอ่ะผมใส่เป็นนะยกข้างหลังให้หน่อยยกให้ล้อหลังน้อยไม่ชอบมุกซ้ำเลยนะจะบอกว่าลืมไปแล้วอ่ะการใส่โซ่จักรยานอ่ะไม่ได้ใช้นานมากพี่ผมบอกแล้วว่าเมื่อก่อนก็คือโซ่หลุดอยู่ในเขาไม่ใช่มันต้องแบบมันต้องควายป่ะแล้วต้องไปดูอันนั้นด้วยพี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอ๊ะสุดยอดตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะฮะเราผ่านอะไรกันมามากนะฮะสำหรับวันนี้ที่สวนรถไฟนะฮะคุณทอมมี่นี่เรียกได้ว่าเหงื่อตอนนี้ท่วมหัวท่วมตัวแค่ยังห่วงรอไม่ได้อันนี้ที่นี่กล้องคุณดีมากเลยนะผมเงาเป็นเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่แบตจะหมดแบตจะหมดไม่เป็นไรแต่ว่านี่คุณเป็นไรครับเนี่ยผมเจอคุณไงผมก็เลยแบบเริ่มเดาไหลเริ่มเดาไหลเพราะเจอผมใช่คุณเคยดูหนังว่าหลงรักใครแล้วเริ่มเดาไหลจริงๆมันต้องแบบเรื่องเราไหลตอนเห็นของอะไรสักอย่างนะพี่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่แล้วมั้งคุณมาเห็นอะไรของผมนี่ถือว่าเรามากันเต็มที่เนาะโอ้โหพี่เลือกกับเราไหลเลยอ่ะอันนี้คืออากาศมันร้อนเนี่ยร้อนเนาะอันนี้ผมถามจริงๆโดยไหวปะเนี่ยไหวใช่ปะเป็นห่วงเป็นห่วงหายแล้วแนอนสบายไหมสบายครับที่ใส่แว่นก็แสงแยงตาขอใส่บ้างดิ